ทริปนี้นะครับพามาเที่ยวโฮจิมินห์ซิตี้นะครับหรือว่าเมืองไซงอนนะครับซึ่งเป็นdestination ที่ผมมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับสำหรับคนไทยที่อยากจะใช้วีคเอนด์แค่2วันนะครับแวะมาเที่ยวสั้นๆนะครับนี่คนไทยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้มอไซค์เยอะอากาศก็ประมาณเมืองไทยนะครับแต่พอได้มาที่เราถึงโรงแรมเราแล้วรู้สึกว่ามอไซค์เยอะนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็เยอะด้วยบวกกับว่าไม่มีสายไฟบนถนนเลยนะครับแล้วก็ร้านกาแฟเยอะมากเลยวันนี้ฝนตกนะครับเลยแวะมากินนะครับน้ำชาร้านพาทีทีรูมนะครับนี่ดูตามรีวิวตามมาร้านน่ารักนะครับของนายวันกินไปดูข้างในกันนะครับเรามากินข้าวเที่ยงนะครับอยู่ในตรอกนะครับมาดูร้านมิชลินบนเว็บไซต์มิชลินครับเห็นบอกว่าอันนี้เป็นแบบบิบโกมันด้วยนะครับแล้วก็มาลองดูกันนะครับโอเคร้านนี้นะครับเบบมีอินร้านนี้ได้มิชลินแล้วนะครับมาทานมื้อเที่ยงกันนะครับเมนูดูน่ากินมากนะครับเมนูหลักคนเนี่ยจะเป็นจานพวกนี้นะครับจะเป็นเหมือนไข่เจียวแพนเค้กนะครับคนที่นี่ก็จะเน้นกินเมนูนี้นะครับเมนูดูน่ารักมากมีอาหารหลากหลายนะครับลองดูว่ามิชลินอร่อยไหมครับนี่แค่สัญลักษณ์โอ้ร้านเมื่อกี้อร่อยมากอร่อยเด็ดเด็ดแล้วมิชลินเดี๋ยวเราไปดูตลาดเป็นพานนะครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับเป็นตลาดหลักที่นี่คล้ายๆตลาดสก็อตที่ย่างกุ้งนะครับมาไปดูกันนะครับไซงอนนะครับเสียดายตอนนี้ปรับปรุงอยู่นะครับถ้าเกิดไม่ปรับปรุงคงจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพาไปดูบริเวณตรงบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับตึกไปรษณีย์กลางนะครับซึ่งเป็นตึกอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นตึกสไตล์โคโลเนียลนะครับสมัยที่ฝรั่งเศสยังปกครองที่ดีอยู่นะครับThank you.
าถึงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะของโฮจิมินห์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในโอเคมาครับวัดหลักของที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับพาไปชมกันสู้นะครับเราไหวเราลุยแวะเติมพลังหน่อยนะครับโอเคเราตอนนี้เราถึงไหนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับที่โฮจิมินห์นี่พิพิธภัณฑ์เยอะจริงๆนะครับเรามาดูอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์มาทดสอบดูแล้วเดี๋ยวค่อยไปขึ้นตึกสูงกันนะฮะเข้าไปดูอันนี้ดูน่าจะน่าสนใจหน่อยมีเรียกว่าอะไรของโบราณอะไรอย่างนี้นะโอเคดูกันดีกว่าสาวเวียดนามสรุปใจความก็คือว่าทางตอนเหนือเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะจีนมาบุก
นะชางทอนใต้มันก็เป็นของอาณาจักรเรียกว่าจำปานะฮะแล้วก็คือสุดท้ายก็แยกตัวมาจากจีนได้นะฮะแล้วก็ทางฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ก็เป็นจีนกับจำปาสองวัฒนธรรมผสมกันนะฮะกลายเป็นคนเวียดนามนะครับประมาณนี้มันก็จะภาพนี้ก็จะมีความแบบจีนๆด้วยมีความเป็นแบบจำปาคล้ายเขมรหน่อยๆนะฮะก็ดีแล้วยังเป็นจีนแต่ว่าจะรู้สึกได้คนจีนเยอะมากกว่าจีนเยอะห้องของเวียดนามก็จะสไตล์ฝั่งจีนก็น่าสนใจสูงเป็นอันดับที่17ของโลกนะครับ400กว่าเมตรนะครับ81ชั้นนะ81ชั้นไปดูกันนะครับเข้ามาที่ห้างในตึกแลนด์มาร์ค81นะครับตอนนี้ไม่ไหวกันแล้วนะครับหิวเหมือนกันเยอะเลยครับเดี๋ยวแวะทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก่อนนะครับเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารัก
ี้นะครับเราอยู่ตรอกใกล้ๆโรงแรมนะครับร้านชื่ออนันต์นะครับเป็นร้านมิชลิน1ดาวร้านเดียวของโฮจิมินห์นะครับเราจะเข้าไปลองกันนะครับเราไม่ได้จองมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แค่โต๊ะตรงเคาน์เตอร์บาร์อยู่ชั้น4เลยนะครับดูดีนะครับมาแล้วนะครับมีนี่ข้าวผัดปูน่ากินมากอันนี้สลัดเป็ดน่าอร่อยมากครับผัดปูมิชลินอร่อยผัดปูมิชลินเลือดฝาเห็นน้ำมันจานครับเห็นไหมน้ำมันจานครับเลือดฝาครับปูอร่อยครับอร่อยจริงจบด้วยของหวานก่อนเข้านอนนะครับไอติมหวานไที่มาตั้งแต่ยุคราชวงศ์หมิงนะครับเป็นสมาคมจีนโบราณนะครับมีสถาปัตย์สวยงามครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันสักนิดนึงก่อนไปต่อ
ที่ร้านคอฟฟี่ช็อปกันนะครับอากาศร้อนนะครับช่วงใกล้เที่ยงแล้วอากาศร้อนมากครับถึงพลังนิดนึงครับพลังนี้เรามาที่ร้านเป็นโลโก้ของเรานะฮะพุกลองร้านเขาโอเคนะฮะร้านนี้น่ารักน่ารักมาสารเจ้าชาวพุกเกี้ยนนะครับอันนี้ก็ดูขังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคืนยังติดใจกันอยู่นะครับวันนี้มาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลอร่อยแน่นอนในหลังข้าวเที่ยงนะครับจากประสบการณ์เรารู้แล้วครับว่าอย่าเพิ่งไปเดินมิวเซียมนะครับมิวเซียมไม่มีแอร์นะครับร้อนครับร้อนนะครับแล้วก็กินอย่างนี้หัวใจเต้นแรงนะไม่ไหวนะฮะต้องไปหลบห้างก่อนนะครับเราจะพาไปห้างไซอะไรนะไซง่อนไซง่อนเซ็นเตอร์ก็คือสยามทาเคชิยามะนะฮะก็คล้ายๆพารากอนบ้านเรานะครับเขาไปหลบแดดก่อนนะครับหลบร้อนครับหลบร้อนเย็นก่อนขึ้นเครื่องนะครับอันนี้ร้านอยู่ใกล้วัดวินเหนียมเมื่อกี้นะครับร้านชื่อร้านคุกกักปาร์ตี้นะครับ
ร้านนี้เป็นมิชลินบิบโกมันด้วยนะครับร้านอยู่ในตรอกบริเวณเงียบๆนะครับร้านน่ารักมากมาแล้วนะครับข้าวผัดกุ้งสลัดไก่ไงร้อนเลยโฮจิมินห์ซิตี้นะครับ Chinese the common Chinese